สวัสดีครับผมณัฐาภพสมคิดนะครับวันนี้บุรพาวาไรตี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนอาจารย์หน่อยสุกัญญานะครับทุกท่านคงได้เห็นสารมหาวิทยาลัยบุรพาฉบับนี้แล้วนะครับวันนี้เรามีหนุ่มหล่อสาวสวยอยู่บนปกสืบเนื่องจากงานมหาวิทยาลัยแห่งความรักนะครับเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรามีการบวชขวัญใจบุคลากรแล้วก็ทั้ง2ท่านนี้ได้รับการคัดเลือกได้รับการโหวตนะครับให้เป็นขวัญใจบุคลากรแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านคงอยากจะรู้จักว่าทั้ง2ท่านนี้เป็นใครแล้วก็ทั้ง2ท่านนี้มีมุมมองความคิดไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรโดยเฉพาะความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยบุรพาวันนี้โอกาสดีนะครับผมอยู่กับทั้ง2ท่านนี้แล้วเราจะไปทำความรู้จักกับทั้ง2ท่านนี้กันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับผมผมอาจารย์ดร.วิริยะเมฆกุลอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาครับอาจารย์อยู่สาธารณสุขครับอาจารย์ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่ออ้นครับอาจารย์อ้นครับผมครับมาแล้วก็ดิฉันนะคะนางสาวกรวิกาสุทธิศักดิ์ค่ะวิทยาลัยนานาชาติค่ะก็เป็นศิษย์เก่าของมอบุรพาอ๋อศิษย์เก่าด้วยใช่ค่ะก็อยู่ยาวค่ะอยู่ยาวอยู่ยาวค่ะครับผมอยู่ที่นานาชาติใช่ค่ะแต่ว่าตอนเรียนคณะมนุษย์ค่ะอ๋อแล้วมาทำที่นานาชาติใช่ค่ะทำตำแหน่งอะไรครับเป็นบรรณารักษ์นะคะอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติตั้งแต่น่าจะทำมาน่าจะประมาณเกือบ10ปีแล้วค่ะเพราะว่าปัดต่อสัญญาสุดท้ายแล้ว10ปีอยู่มานานค่ะอยู่นานมากแล้วอาจารย์ครับอาจารย์อุ้นครับอาจารย์ผมเพิ่งมาอยู่ได้ปีเดียวครับแต่ว่าน้องเรียนพาเลยครับผมคือก่อนหน้านี้ก็คือจบมหิดลมาตลอดเรียนมาอย่างยาวนานกันก็คือแต่เราตัดสินใจเรื่องมาอยู่ที่นี่เพราะว่าด้วยบรรยากาศแล้วก็ติดทะเลด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าพ่อผมก็คือจบที่นี่มาผมก็เลยพ่อผมสนับสนุนมากเพราะว่าเขามีประสบการณ์เรียนที่นี่แล้วเขารู้สึกว่าอยากให้เรามาเป็นอาจารย์ที่นี่อย่างเช่นครับอาจารย์เป็นคนที่นี่หรือเปล่าสระบุรีครับอ๋อสระบุรีผมมาไกลแล้วน้องรุ่นบัตรครับบ้านเกิดเป็นอยู่สุรินทร์ค่ะแต่ว่าด้วยตอนที่มาเรียนเนี่ยพี่ชายเราทำงานอยู่ที่ชลบุรีเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีข้อแม้ในใจเราว่าเราจะไม่เลือกเรียนในกรุงเทพค่ะเราคิดว่าชลบุรีเป็นตัวเลือกที่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วแล้วก็พี่ชายเราก็อยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวด้วยแบบชอบทะเลเพราะเดิมอยู่ภาคอีสานจะไม่มีทะเลค่ะเราก็จะคิดว่าโอเคนี่แหละน่าอยู่แล้วก็เลยเลือกเป็นมอบุรพาค่ะมอบุรพานี่ก็แปลกใครเรียนที่นี่มักจะไม่ค่อยอยากจะไปจ่ายที่นี่ใช่ค่ะมันมีเสน่ห์ค่ะเสน่ห์ค่ะเวลาทำงานเนี่ยมีสถานที่ไหนในมอบูที่รู้สึกว่าชอบมากเป็นพิเศษไหมถ้าเป็นป่านะคะสถานที่ที่ชอบที่เป็นในมอบูคิดว่าน่าจะเป็นสวนนันทนาการค่ะมันน่าจะเป็นแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัยของมหาลัยเราในที่หนึ่งที่ศิษย์เก่าหรือว่าศิษย์ปัจจุบันเขาจะทำกิจกรรมกันตรงนั้นเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบวิ่งหรือว่าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อาหารปลาซึ่งเป็นเหมือนเป็นแบบซิกเนเจอร์ของมอบูแสดงว่าชอบออกกำลังกายชอบค่ะชอบเป็นคนออกกำลังกายค่ะนอกจากที่ทำงานแล้วก็จะไปอยู่ที่สวนนั้นค่ะจ้าอุ้นครับของผมก็จะคล้ายกันแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงก็คือผมชอบเข้าอะควาเรียมครับก็คือเข้าไปดูปลาหรือว่าคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบเลี้ยงปลาทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาทะเลเงี้ยครับก็จะเข้าไปดูว่ามีปลาชนิดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยโลกใต้ทะเลมันสวยงามครับชอบผัดบอลไหมครับด้วยครับ ก็จะไปส่วนใหญ่ก็จะไปวิ่งหรือว่าไปเดินเล่นนะครับไปรับบรรยากาศนะครับช่วงยิ่งช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยก็คือทะเลจะสวยมากครับครับทั้งสองท่านนะครับคิดว่าเสน่ห์ของบุรพาเนี่ยอยู่ตรงไหนคืออะไรว่าน่าจะเป็นด้วยทำเลค่ะทำเลที่ตั้งของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนนึกถึงมอบูรพานึกถึงอะไรส่วนใหญ่จะนึกถึงทะเลว่ามอบูเนี่ยอยู่ติดกับทะเลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงกับเป็นเสน่ห์แต่ว่าทำให้ใครจดจำมอบูรพาได้มากขึ้นก็คือพูดถึงมอบูนึกถึงอะไรนึกถึงลูกระนาดที่มีเยอะๆหน่อยใช่ค่ะคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบนอกจากจะช่วยให้การเดินทางของเราปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่ามันจะชะลอความเร็วใช่ไหมคะมันจะทำให้คนนึกถึงภาพของมอบูมากขึ้นว่านึกถึงมอบูแล้วนึกถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเสน่ห์จริงๆอ่ะแบบว่าทะเลแต่ว่าถ้าทำให้แบบคนจำได้ง่ายขึ้นจดจำก็ลูกระนาดค่ะใช่ค่ะอาจารย์คุณท่านผมก็จะคล้ายกันก็คือทะเลด้วยแล้วก็ความวาไรตี้ของมันก็คือจริงๆแล้วมอบูรพาเนี่ยมีทั้งทะเลแล้วก็มีสถานท่องเที่ยวต่างๆสถานบันเทิงด้วยนะครับแล้วก็มันใกล้กับกรุงเทพเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพได้หรือว่ากลับมารับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในการทำงานได้อย่างมีความสุขครับ
แล้วอย่างเวลาเลิกงานเนี่ยส่วนใหญ่จะทำกิจกรรมอยู่ในมอไหมครับหรือว่าจะออกไปข้างนอกหรือจะไปที่ไหนไม่ค่ะของปัดส่วนใหญ่เวลาเลิกงานเนี่ยเหมือนว่าเราเต็มที่กับเวลาการทำงานของเราละเมื่อเสร็จแล้วเราปัดคิดว่าการทำงานมันต้องควบคู่ไปกับการที่เราได้ผ่อนคลายด้วยพอเวลาเลิกงานเนี่ยส่วนใหญ่แบบเป็นคนชอบถ่ายภาพเป็นคนชอบถ่ายภาพใช่ค่ะหลักๆก็จะชอบไปทะเลเพราะว่ารู้สึกว่าการถ่ายฟ้าถ่ายทะเลในแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยเพราะว่าท้องฟ้ามันไม่เคยเหมือนเดิมแม้แต่วันเดียวใช่ก็จะเป็นคนที่ชอบไปทะเลไปถ่ายรูปแล้วก็นอกจากนี้คือปัดจะถ่ายรูปแนวสปอร์ตก็คือมีงานอดิเรกเป็นถ่ายฟุตบอลด้วยไปถ่ายกีฬาฟุตบอลใช่ค่ะคือก็จะมีบัตรไทยลีกอะค่ะก็หลังจากจบตรงนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือหลังเลิกงานถ้าเป็นแมตช์ที่ตรงกับเราว่างก็จะไปถ่ายฟุตบอลอย่างที่ชลบุรี FC บ้างเอ๊ะถึงที่เราไปในฐานะฟรีแลนซ์หรือยังไงหรือว่าเป็นช่างภาพของสังกัดก็จะมีแต่ช่างภาพแต่คนจะมีสังกัดค่ะก็จะอยู่อะไรเราก็จะมีสังกัดของเราเองว่าเราอยู่ที่บอลไทยอิมเมจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถ่ายก็จะมีถ่ายสโมสรบ้างแล้วก็มีถ่ายทีมชาติบ้างที่เวลาเขามีแข่งค่ะไปบ่อยไหมครับก็บ่อยนะคะเป็นช่างภาพด้วยก็ไม่ถึงมันเริ่มจากเราชอบก่อนค่ะแล้วก็มีแบบรุ่นพี่ที่เขาทำงานด้านนี้เขาเห็นว่าเราชอบด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ชวนไปถ่ายก็เลยได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยค่ะจัดครับกิจกรรมหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วครับก็จะไปฟิตเนสบ้างนะครับของมหาวิทยาลัยเราก็จะมีฟิตเนสฟรีให้กับบุคลากรนะครับใช่ก็จะถ้ามีเวลาจะเข้าไปออกกำลังกายครับแล้วก็จะมีการเข้าไปเดินตรงสวนนันบ้างก็จะเจอพบปะอาจารย์แล้วก็นิสิตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะทำวิจัยนะครับก็คือตอนนี้ก็มีโคโรนาไวรัสโควิด19ระบาดอาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ใช่ผมก็ทำวิจัยเรื่องนี้ก็คือทำร่วมกับทีมที่มหิดลอย่างเงี้ยครับบางทีเราจะต้องสกายคุยงานกันหลังจากที่เลิกงานแล้วก็เพื่อที่จะสร้างมาตรการที่ตอบรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับคือเราสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณว่าในอีกกี่วันข้างหน้าจะเกิดสถานการณ์แบบไหนแล้วก็เราจะมีมาตรการแบบไหนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเอาละครับทีนี้ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวลึกๆมีอะไรบ้างที่มากกว่าที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอย่างน้องลูกปัดก็ทำงานเสร็จว่างๆไปถ่ายภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกครับที่เป็นสิ่งที่เราชอบเราสนใจอะไรเงี้ยชอบจริงๆที่แบบเรียกว่าบ้าเลยก็ได้ค่ะแต่ชอบดูฟุตบอลอ๋อดูฟุตบอลส่วนใหญ่จะทางวัดชอบทีมอะไรชอบทีมอะไรชอบแมนยูชอบแมนยูมาเลยครับใครแฟนแมนยูมาคุยกันได้เลยนะครับผมคือชอบถึงขั้นว่าแบบครั้งต้องดูทุกนัดไม่ว่าจะดูแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูแล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วปัดทำเพจด้วยเกี่ยวกับฟุตบอลใช่ค่ะชื่อเพจอะไรครับอาร์เก้าแมนยูค่ะเป็นใช่ค่ะลองเสิร์ชดูก็ได้นะคะมันก็จะมีแบบเราก็จะต้องอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทีมเนี่ยค่ะเกือบแทบจะทุกวันเราทำคอนเทนต์เองเลยใช่ค่ะก็มีทำกับเพื่อนอีก2คนค่ะก็จะช่วยกันดูเพจทั้งทำคอนเทนต์แล้วก็มีทำแบบมีไลฟ์ก่อนเกมว่าจะมีวิเคราะห์คล้ายๆว่าวิเคราะห์แต่ในมุมมองของเราอย่างเงี้ยค่ะเรามีข้อเองเลยใช่ค่ะก็อาจจะมีแบบอาจจะไม่ได้รู้ลึกเท่าแบบพวกกูรูอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีแบบบางกลุ่มที่เป็นแฟนบอลที่เป็นอาจจะเป็นผู้หญิงเหมือนเราที่ไม่ได้รู้ลึกมากแต่ก็พอจะแบบรู้ก่อนเกมรู้นักเตะเป็นยังไงใครลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นไปได้ของเกมอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือที่ชอบมากๆอย่างนอกจากนี้ก็มันก็เลยเหมือนกับว่าบางทีเวลาเราดูฟุตบอลเนี่ยเราไปถ่ายฟุตบอลมันเป็นอะไรคู่กันไปด้วยบวกกับชอบไปเที่ยวแต่ว่าไลฟ์สไตล์เที่ยวแบบอาจจะเป็นแบบปีนเขาเข้าป่ากางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยสายแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถ่ายรูปที่ถ่ายก็จะเป็นนอกจากสปอร์ตก็จะเป็นแลนด์สเคปซิตี้สเคปอะไรพวกนี้ค่ะที่ชอบเที่ยวด้วยใช่ค่ะแล้วจะต้องครับถามก่อนชอบทีมอะไรดูบอลเลยครับดูบ้างครับดูลิเวอร์พูลเชียร์ทีมลิเวอร์พูลอ๋อลิเวอร์พูลคืออาจจะตามกระแสด้วยนิดนึงหมายถึงว่าที่ไปอังกฤษมาเนี่ยฮะก็คือพักหลังนี้ก็จะชนะเราเป็นการเกมทับกันนิดหน่อยเราจะไม่พูดถึงผลการแข่งขันเมื่อคืนเราจะไม่พูดถึงผลการแข่งขันเมื่อคืนแล้วไลฟ์สไตล์อย่างอื่นอีกนะครับที่นอกจากที่เข้ายิมเข้าฟิตเนสดูแลสุขภาพแล้วแจ็คว่ามีทำอะไรบ้างครับสนใจเรื่องอะไรสนใจเรื่องท่องเที่ยวครับก็คือจริงๆก็ได้โอกาสที่ไปเรียนที่อังกฤษในช่วงที่เรียนปริญญาเอกอยู่นะครับก็เลยได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็เลยเริ่มมาเข
ขียนสรุปอย่างเงี้ยครับเพื่อเป็นการแชร์ว่าในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันมีที่ไหนที่เป็นจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจหรือว่าที่ไหนที่อาหารการกินหรือว่าแสดงถึงวัฒนธรรมของเขาที่น่าสนใจอย่างเงี้ยครับเราก็จะเขียนสรุปออกมาแล้วก็พร้อมกับภาพถ่ายนะครับอันนี้เราทำเป็นเพจหรือเปล่าครับหรือไม่ครับ Facebook ตัวเองนะครับแต่ในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นเพจเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวรอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้เยอะๆก่อนนะครับทั้ง2ท่านนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งคู่เลยนะครับครับแล้วเป็นชอบเที่ยวต่างประเทศใช่มั้ยใช่แล้วไปที่ไหนแล้วรู้สึกประทับใจที่สุดครับล่าสุดก็คือสวิตเซอร์แลนด์ครับคือที่ไปเนี่ยก็อย่างกินาวาวอย่างเงี้ยครับก็คือมันล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็มีน้ำแข็งเนี่ยครับในช่วงที่ไปก็คือมันติ้งต่างมันจะคล้ายกับอยู่บนสวรรค์เลยนะครับก็คือทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคหลังจากที่เราทำงานมาเหนื่อยมากแล้วก็ทำวิจัยด้วยเงี้ยครับก็คือผมจริงๆได้โอกาสไปพรีเซนต์งานแล้วก็มันมีช่วงที่เราสามารถลาได้เงี้ยครับก็เลยลาหยุดพักช่วงหลังจากที่พรีเซนต์งานเรียบร้อยแล้วเงี้ยครับก็เลยไปได้แวะที่สวิตเซอร์แลนด์ทำให้เราได้เก็บบรรยากาศกลับมาอีกกี่ครั้งเราดูภาพย้อนกลับไปแล้วก็จะได้ความรู้สึกว่า อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยถ้ามีโอกาสหรือบิวยูแห่งความรักของเราเนี่ยได้เข้าแบบหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสก็ได้เข้ามาในเฟซผมแล้วก็ได้ดูรูปภาพเนี่ยแล้วก็แสดงถึงความแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะไปเหมือนผมเนี่ยครับแล้วปกติไปเที่ยวนี่ไปทัวร์หรือว่าไปเองไปเองครับแบ็คแพคไปเลยใช่ไหมใช่ครับก็จริงๆก็จะมีเพื่อนบ้างคนสองคนแล้วก็เขียนเหมือนหาข้อมูลก่อนล่วงหน้าครับเพื่อให้ได้ตั๋วที่ถูกราคาถูกแล้วก็ได้สถานที่ที่มันไปได้โดยระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยแล้วมันสามารถเที่ยวได้ครบแล้วก็ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากจะเห็นอยากจะกินอยากจะแชร์ประสบการณ์กับคนที่นั่นอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้การไปเที่ยวต่างประเทศเรื่องง่ายนะใช่ครับมีรีวิวการเดินทางค่าเดินทางอะไรก็ถูกใช่ครับสามารถไปได้แต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องโควิดเพราะช่วงนี้คงไปไม่ได้เลยครับใช่อาจจะต้องรอเป็นช่วงๆว่าช่วงนี้ปลอดภัยกับตัวเราแล้วปลอดภัยกับคนอื่นไหมครับอ๋อถ้าไปเที่ยวตอนนี้นะครับก็สมมติเที่ยว5วันก็ไปเลยเดือนหนึ่งใช่พอต้องกลับมาตัวใช่ครับใช่เพราะนั้นก็คือต้องวางแผนการไปเที่ยวเนี่ยอาจารย์อย่างอาจารย์อ้นชอบเที่ยวใช่ไหมครับครับไปเที่ยวต่างประเทศคือการไปเที่ยวต่างประเทศกับเที่ยวในไทยมันต่างกันยังไงสำหรับในไทยสำหรับผมนี่ก็คือจริงๆก็เที่ยวเกือบหมดแล้วครับก็คือความแตกต่างมันก็จะมีอยู่นิดหนึ่งเรื่องของ cultural ก็คือวัฒนธรรมที่ในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันแต่จริงๆในประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดเด่นเยอะมากมายเพราะว่าอาหารโดยเฉพาะอาหารเพราะว่าอาหารของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เทสเดียวครับคือแต่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องทำใจอย่างเช่นขนมปังหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือมันรสชาติมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าจริงๆแหล่งท่องเที่ยวในไทยแต่ละภาคเนี่ยเราจะมีจุดเด่นจุดด้อยของมันโดยเฉพาะที่บางแสนเราก็มีอาหารที่น่าสนใจเยอะแยะอย่างเงี้ยครับอย่างข้าวหลามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบกินแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากกลับมากินอีกหรืออยากซื้อไปฝากคนอื่นเลยครับเสน่ห์ของการเที่ยวมันให้อะไรกับเราสำหรับการเที่ยวก็จะทำให้เวลาเราเอามาประยุกต์ในเวลาเราเป็นอาจารย์เนี่ยครับก็คือเราดึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยแหละในตอนเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเรามาปรับให้วิธีการสอนเราไม่น่าเบื่อแล้วก็ให้เด็กอ่ะมีการคิดมีข้อคิดเห็นหรือว่ามีสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันที่รู้สึกว่าใกล้ตัวเขามากขึ้นอย่างเช่นผมไปที่อังกฤษแล้วก็เขาเป็นเหมือนแหล่งเริ่มต้นของระบาดวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้ในทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบันนี้ฮะก็จะสามารถอธิบายได้เลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตรงนี้โดยหมอคนนี้นะแล้วก็เขามีวิธีการแบบนี้แล้วมันมาประยุกต์ใช้กับโควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้ยังไงเนี่ยครับโอ้โหมาด้วยความรู้แน่นนะครับไปเที่ยวต้องได้ประโยชน์ เอาความรู้กับมาพัฒนาตัวเองกลับมาใช้ให้ลูกศิษย์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเยอะมากๆนะครับแล้วน้องลูกป่าล่ะครับชอบเที่ยวไหมครับชอบค่ะไปเที่ยวที่ไหนกันจริงๆถ้าเห็นถ้าเข้าไปใน Facebook จะเห็นเลยว่าเสาร์อาทิตย์จะไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยอยู่ที่อ่ะบางทีก็จะเห็นวาร์ปไปดูนบ้างไปนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรเยอะมากเลยใช่ค่ะเพราะเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆอ่ะค่ะใช่ค่ะจะแบบค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ
alert เป็นคนที่แบบนิดนึงเวลาแบบเสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ค่อยอยู่ที่บางแสนอาจจะแบบอยู่จันทร์ศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์เราก็จะหาที่ไปแล้วมันจะมีกลุ่มพอเราเป็นในกลุ่มช่างภาพหรือในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีทริปเรื่อยๆว่าวีคนี้มีทริปที่นี่จอยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปข้างนอกต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยก็จะยากหน่อยอย่างล่าสุดแบบตอนแรกก็แพลนไปภูเก็ตแต่ด้วยเรื่องโควิดเนี่ยค่ะเราก็ถือว่ามันเป็นพื้นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยงก็ดีที่หลายๆหน่วยงานนะคะค่อนข้างให้การช่วยเหลือในส่วนนี้เราก็ทำเรื่องเคลมเรื่องตั๋วเครื่องบินเรื่องที่พักอะไรเงี้ยค่ะได้ตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงช่วงนี้ก็จะเว้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนี้จริงๆแล้วก็เที่ยวก็พยายามหาเวลาให้ตัวเองตลอดตัวใหญ่เที่ยวคือออกทริปกับเพื่อนค่ะใช่ค่ะบางทีถ้าไม่ได้แบบว่าไปทริปค้างคืนหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบออกทริปไปเดินถ่ายรูปในกรุงเทพหรือในอะไรอย่างงี้บ้างค่ะในจุดที่แบบวัดอรุณวัดพระแก้วอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราจะถ่ายเราก็จะดูแบบว่าแบบตรงไหนเป็นจุดถ่ายภาพที่จะแบบเป็นจุดสวยๆเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปเที่ยวก็คือไปถ่ายภาพใช่ใช่ส่วนใหญ่เราก็จะเที่ยวไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยคู่กับเที่ยวอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วที่ไปมาทั้งหมดชอบที่ไหนมากที่สุดจริงๆมันเหมือนเป็นความประทับใจที่เราได้ไปสักหนึ่งครั้งไปล่องแก่งที่ลำน้ำวาที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เราเคยไปแล้วเราไม่ได้ประเมินสถานการณ์มาก่อนว่าการล่องแก่งมันคืออะไรเอาเห็นเพื่อนชวนแล้วเราก็ไปแต่พอไปถึงเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบเราล่องกัน2วัน1คืนนะคะเราก็จะล่องตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนอนในป่าพอเช้ามาก็ล่องอีกทีนึงแล้วน้ำก็ค่อนข้างแรงมันจะเป็นแบบมีช็อตนึงที่เราเห็นเรือเพื่อนแบบโดนคลื่นซัดแบบลอยคว่ำไปอย่างนี้เลยอะค่ะมันก็จะแบบมันเป็นแก่งที่ติด1ใน5ของเอเชียด้วยค่ะท็อปไฟ1ใน5ของเอเชียความระดับความรุนแรงมันก็จะที่นั่นนะครับที่น่านที่น่านใช่ค่ะลำน้ำว้าลำน้ำว้านะครับใช่ค่ะลองไปดูนะครับก็ถ้าจะให้สนุกจริงๆต้องไปช่วงที่น้ำเยอะค่ะแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาประเมินสถานการณ์อยู่แล้วว่าถ้าระดับความรุนแรงมันมากเกินไปเขาก็จะไม่ให้ล่องค่ะก็มันเหมือนกับมันสนุกมากแล้วมันก็กลัวถามว่าเรากลัวไหมเราก็กลัวตอนที่จังหวะที่เราเห็นเพื่อนเรือคว่ำแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาจะรีบเข้ามาดูได้เต็มๆอันนี้เป็นหนึ่งทริปที่ประทับใจที่คิดว่าไปแล้วก็คงไม่ไปซ้ำแต่ว่าถามว่าสนุกไหมถ้ามีโอกาสหรือถ้าใครชอบแนวแอดเวนเจอร์พวกนี้ก็อยากจะให้ลองไปดูสนุกมากจริงๆค่ะการท่องเที่ยวมันให้อะไรกับเราครับมันให้ประสบการณ์ที่ต่างกันไปในแต่ละครั้งอะค่ะแล้วก็บางทีมันทำให้เรารู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีทริปนึงที่ไปเวียดนามเนี่ยค่ะก็ไปกับเพื่อนส่วนใหญ่เราไม่เคยไปทัวร์กันแต่ก็อาจจะเป็นคนส่วนใหญ่เป็นคนวางแผนทริปให้ว่าไปไหนบ้างแล้วก็จะมีแบบว่ามีของหายที่โรงแรมบ้างมีโดนแท็กซี่หลอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เราถ้าเราไม่ไปเจอด้วยตัวเองเราก็จะได้ฟังแค่จากเพื่อนเล่าว่ามันจะมีเรื่องจนระวังบ้างนะอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเจอด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับสถานการณ์ตรงนั้นยังไงเพราะบางทีเราอาจจะไปเจอตามพื้นที่ที่แบบอยู่ซาปาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นชาวบ้านชนบทหน่อยเขาอาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเราก็สื่อสารภาษาเขาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เราแก้ปัญหาตรงนี้ยากหน่อยอาจจะต้องไปสถานีตำรวจเงี้ยค่ะไปแจ้งเรื่องของหายมันได้แอดเวนเจอร์มันได้เผชิญสถานการณ์ได้แก้ปัญหาใช่ค่ะท้าทายใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสายแอดเวนเจอร์นะครับส่วนจัดรถของเราก็จะเป็นสายท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับก็โอ้แปลกดีนะครับได้มุมมองหลายๆอย่างที่แน่ทุกคนชอบเที่ยวค่ะ จริงๆเขาบอกว่าการคือวันหยุดเนี่ยมันมี2อย่างมันมีบางคนก็จะพักผ่อนก็คืออยู่พักผ่อนบางคนก็คือไปเที่ยวแต่นี่ทั้งสองท่านที่พูดมานี่คือแบบเหมือนออกไปเผชิญโลกไปเที่ยวเหมือนการเที่ยวเป็นการพักผ่อนของเราการเติมพลังชีวิตเป็นพลังแรงในการทำงานของเราอีกทีหนึ่งดีมากเลยครับเป็นสิ่งที่ผมทำไม่ค่อยได้เลยครับวันหยุดนี่ผมหลับอยู่ที่บ้านแต่เวลาที่ถ้าได้นอนก็คือนอนยาวเหมือนกันนะคะมันเหมือนการแบบว่าเรารีสตาร์ทตัวเองบางทีนอนทั้งวันจนตื่นอีกทีกลางคืนดึกเลยก็มีพูดถึงเรื่องนอนมีวิธีดูแลสุขภาพยังไงครับช่วงนี้ยิ่งตอนนี้ยิ่งโควิดเขาบอกว่าห้ามนอนน้อยเลยใช่ค่ะแล้วปกติแล้วดูแลสุขภาพกันยังไงครับในการที่จะให้ตัวเองแอคทีฟมีพลังอยู่ตลอดเวลาของปัดยากหน่อยตรงเพราะว่าด้วยความที่คือเราดูบอลด้วยมันก็อาจจะมีบางวันที่บอลเตะที่3เตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะต้องนอนก่อนที่บอลจะเริ่มเตะถ้าวันไหนเตะดึกนะคะแต่ก็ถ้าวันไหนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามนอนให้ได้มากที่สุดประมาณแบบสัก5 ทุ่มแล้วถ้าเราแบบประมาณอย่างน้อยๆเราต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องนอนสัก6 ชั่วโมงในสำหรับอ่ะนะคะถ้า
านอนไม่ได้ประมาณนี้มันจะรู้สึกแบบเพลียๆอาจจะเสริมด้วยการกินวิตามินทานวิตามินหรือว่าทานน้ำเยอะๆในระหว่างวันมีท่านอะไรอย่างเงี้ยบ้างค่ะช่วยเสริมเข้ามาใช่แล้วอย่างนี้ที่เราบอกว่าไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยต้องทำทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์ค่ะก็จะสลับกับเพื่อนอีก2คนที่เป็นแอดมินเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แบบก็จะถ้ามีโอกาสอย่างแมตช์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็จะนัดเจอกับเพื่อนเพื่อนอีกคนที่ทำก็คืออยู่ในกรุงเทพก็จะใกล้ๆก็จะไลฟ์คู่กันอะไรเงี้ยค่ะจารุ่นครับดูแลตัวเองยังไงครับสำหรับผมก็จะคล้ายๆกันเรื่องเวลานะครับก็คือจริงๆแล้วพอเรามาเป็นอาจารย์เนี่ยมันจะมีภาระงานที่เยอะแยะและหลากหลายเราต้องเตรียมทั้งเตรียมสอนวิจัยแล้วก็บริการวิชาการต่างๆเนี้ยทำให้ระยะเวลานอนเราก็อาจจะน้อยลงกว่าตอนที่เราเรียนเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะต้องมีการกำหนดเวลาตารางวันของเราเนี่ย24ชั่วโมงเรามีเท่าคนอื่นแต่ว่าเราจะทำยังไงให้24ชั่วโมงเนี่ยเรามีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือพยายามนอนสักประมาณ4 ทุ่มแล้วก็ตื่น6 โมงเช้าก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมช่วงเช้าไปเดินไปวิ่งหรือใส่บาตรอะไรเงี้ยครับก็ในระหว่างวันจะทำให้เรามีแรงที่จะทำงานได้อย่างมีศักยภาพแล้วก็เต็มที่อย่างเงี้ยครับอาจารย์ที่พาร์ทงานเยอะนะดูแลหลายอย่างมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องทำตัวเองให้แบบพร้อมตลอดเพื่อให้งานมันโปรดักทีฟไม่งั้นนี่โอ้โหถ้านอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเขาบอกว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายเลยนะก็คือต้องโอ้โหต้องถึงต้องทนมากนะครับก็มีเป็นนี่เป็นเทคเป็นเคล็ดลับดูแลสุขภาพของทั้งสองท่านทีนี้อีกอย่างนึงนะครับมหาวิทยาลัยความรักมหาวิทยาลัยความสุขของเราเนี่ยเขาบอกว่าความสุขในชีวิตของคนเราเนี่ยมันเกิดส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เลยแหละมันคือการจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างผมอยากทราบเทคนิคของแต่ละคนครับว่ามีวิธีในการจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราอย่างไรให้เกิดการสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับนิสิตบุคลากรอาจารย์ต่างๆให้มีความสุขทุกคนมีแนวคิดมีเทคนิคอย่างไรครับของปัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าพี่น้องอะไรเงี้ยใกล้ชิดอะค่ะเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของเพื่อนหรือว่าในเรื่องความสัมพันธ์จะไม่ค่อยอยากมีปัญหากับใครเพราะอย่างเช่นสมมติว่าทะเลาะกับเพื่อนหรือมีเพื่อนงอนเราอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าเรายอมอ่อนได้หรือว่าขอโทษเขาได้เพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอันนี้ทั้งในหน่วยงานด้วยนะคะในอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีการทำงานบางทีมันมีปัญหามันมีการอาจจะมีการทะเลาะกันแบบความเห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้จักแบบยอมในการมีเหตุผลในหลักการแล้วค่อยอธิบายให้เขาฟังทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้พื้นฐานของเพื่อนเราหรืออะไรเงี้ยค่ะว่าเขาเป็นคนแรงจริงๆเขาอาจจะรู้ตัวว่าเขาผิดแต่แค่แบบลักษณะนิสัยของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรายอมที่จะขอโทษได้หรือว่าชวนเขาคุยเพื่อให้เขาอ่อนลงได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่จะโอเคยอมที่จะตรงนั้นไปเลยแล้วก็ค่อยมาอธิบายค่อยมาบอกเขาทีหลังอะไรเงี้ยค่ะจะพยายามเลี่ยงเรื่องปัญหาเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบพอสถานการณ์ที่มันเป็นแบบเดทแอร์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วในความสัมพันธ์ในเพื่อนร่วมงานค่ะเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะที่นี่เอาจริงๆเลยคือตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานเลยค่ะเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นด้วยคณะปัดอาจจะไม่ได้แบบเป็นคณะที่ใหญ่มากถ้าเทียบกับคณะมนุษย์หรือวิศวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นในการมาทำงานเพราะตอนเข้ามาตอนที่ปัดเข้ามานักตอนนั้นปัดเหมือนเป็นน้องที่สุดอะไรเงี้ยค่ะพวกพี่ๆที่เข้ามาก่อนเขาก็จะคอยช่วยแนะนำก็ไม่บอกอะไรเราเวลาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้หรืออะไรตอนที่ทำงานแรกๆรู้สึกว่ามันจะมีช่วงนึงที่แบบเรารู้สึกว่าเราท้อนะคะในการมาทำงานเพราะจริงๆแบบตอนแรกไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากแต่พอเราทำงานที่นานาชาติคือมันต้องสื่อสารเพราะทางอาจารย์ทางนิสิตมันก็จะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เข้าใจเราสื่อสารไม่ค่อยได้บางทีฟังอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องพี่ๆเขาก็จะคอยบอกว่าค่อยๆฟังค่อยๆพัฒนาไปเดี๋ยวก็จะได้เองซึ่งทุกวันนี้เรารู้สึกว่าโอเคเราพัฒนาตรงนั้นขึ้นแล้วก็เรารู้สึกอยากที่จะมาทำงานเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเราจะสนุกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าวันนี้ไม่อยากไปเลยเดี๋ยวไปก็ไม่คุยกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีความรู้สึกนั้นเลยที่คณะค่อนข้างอบอุ่นค่ะเป็นคณะที่อบอุ่นนะครับจัดทุนครับสำหรับผมกับเพื่อนร่วมงานก็คือต้องมี3 คำก็คือรับฟังเข้าใจแล้วก็ปรับตัวอย่างเงี้ยครับคือเราต้องรับฟังเขาบางทีเขามีข้อดีข้อด้อยอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยครับถ้าเราเปิดใจรับฟังเราอย่าเพิ่งพูดไปก่อนหรืออย่าเพิ่งคิดไปก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วเราหลังจากนั้นหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะปรับตัวเพื่อเข้ากับ
คนกลุ่มเหล่านั้นได้ยังไงนะครับจริงๆในคณะก็จะมีทุกเจเนเรชันตั้งแต่เบบี้บูม XY อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเราต้องเข้าใจคนในที่ทำงานเราเข้าใจนิสิตจริงๆนิสิตก็จะต่างจากเราประมาณสัก10ปีอย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีการปรับตัวพอปรับตัวได้ทีนี้เราจะทำงานอยู่ตรงไหนณเวลาใดก็จะทำงานได้อย่างมีความสุขครับเราอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งตอนนี้เรามีแคมเปญนะครับเรื่องของ We Are The One Family ก็คือรวมความเป็นหนึ่งของครอบครัวมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งปีนี้เราเริ่มต้นด้วยคอนเซ็ปต์University of Love มหาวิทยาลัยความรักทั้งสองท่านคิดว่ามีแนวคิดยังไงกับคอนเซ็ปต์ทั้งสองนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองจะมีแนวปฏิบัติยังไงนะครับค่ะสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความรักนะคะจริงๆอ่ะคิดว่าเรามันสื่อได้หลายแบบค่ะทั้งรักในงานเพื่อนร่วมงานหรือว่าสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานรักองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามีส่วนด้วยก็คิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีแนวคิดนึงเพราะว่านอกจากจะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบปลูกฝังจิตสำนึกอะค่ะให้เรารู้สึกมีความรักในงานที่เราทำแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเพื่อนร่วมงานหรือว่าอย่างบางทีแบบทำอยู่ที่ตึกถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็จะแบบอาจจะไม่รู้จักคนคณะอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าพอมีโครงการนี้เนี่ยค่ะมันอาจจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มขึ้นมาที่ทำให้เราเนี่ยได้ไปรู้จักคนอื่นมากขึ้นก็คือเวลาเป็นคนที่โดยนิสัยเนี่ยค่ะเป็นคนค่อนข้างที่จะเป็นดีชอบมีเพื่อนเยอะอยู่แล้วพอมีตรงนี้อาจจะมีกิจกรรมอย่างเช่นล่าสุดที่เรามีไปถมดินใช่ไหมคะที่สวนรันมันก็ทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นและก็ได้คุยกับคณะอื่นมากขึ้นแลกเปลี่ยนความเห็นกันทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นเราจะรู้สึกอยากมาทำงานแล้วก็รู้สึกแบบเพิ่มพลังให้ตัวเราเองพลังบวกให้เราเองด้วยว่าเรามาทำงานมากขึ้นเราจะรู้จักคนมากขึ้นแล้วก็สนุกกับงานมากขึ้นด้วยคิดว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ดีค่ะที่จะทำให้คนในมหาวิทยาลัยรู้สึกรักในการทำงานรักในองค์กรและรักในเพื่อนร่วมงานเรามากขึ้นด้วยค่ะแล้วเรามีแนวปฏิบัติยังไงครับที่เป็นส่วนตัวเลยว่าเราตอนนี้มันเป็นมหาวิทยาลัยความรักแล้วเนี่ยเราจะแบบทำอะไรที่เป็นพิเศษมากขึ้นไหมก็อย่างแรกเลยด้วยตำแหน่งเวลาใครมีตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะเราก็เดินไปแบบว่าเราต้องยิ้มค่ะเราต้องยิ้มก่อนแล้วก็แบบว่าเจอใครก็ยิ้มแย้มทักทายหรือว่าเวลาเขาชวนไปไหนถ้าแบบเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจหรือเราชอบหรือเราชวนเขาก็ได้อาจจะเป็นจริงๆไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าแบบต้องเป็นวิชาการหรืออะไรเงี้ยนอกเวลางานถ้าเขาชวนเราไปคิดทานข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสังสรรค์ก็จะมีไปบ้างหรือว่ามีอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเห็นมีหลายๆคณะอาจจะมีการออกแบบเหมือนอบรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือโครงการเราก็อาจจะไปจอยเขาก็ได้อย่างบางทีก็มีไปค่ายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอย่างนี้ก็น่าสนใจอีกแบบครับผมจ้าอ้นล่ะครับครับอย่างผมก็เพิ่งมาอยู่ได้ปีนึงนะครับก็คิดว่ากิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้เราได้มีมาพบปะสังสรรค์กันด้วยนะครับอย่างกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือกิจกรรมวันแห่งความรักเนี่ยทำให้เราได้มีกิจกรรมที่มีการแสดงแล้วก็ได้มาพบปะกับเพื่อนในคณะตัวเองแล้วก็ต่างคณะนะครับก็ทำให้จริงๆแล้วอย่างคณะที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยบางที่อยู่ในตึกเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้คุยกันก็คือต่างคนต่างสอนต่างทำวิจัยอย่างเงี้ยครับแต่พอได้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้มีการแลกเปลี่ยนได้มีการพบปะแล้วก็ได้มีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยครับจันนุ่นยิ่งมาทำงานได้ปีเดียวใช่ไหมครับใช่อันนี้10ปีน่าจะเพื่อนเยอะแล้วแต่นี้ทำงานได้ปีเดียวนะครับตอนนี้ต้องการเพื่อนนะครับในหลายหน่วยงานหลายส่วนงานเพราะว่าเราต้องการคอนเนคชั่นไปทุกๆหน่วยงานครับก็เดี๋ยวนี่ครับน้องใหม่ของเราบูรพานะครับก็แนะนำบุคลากรนะครับตอนนี้เรามีตำแหน่งแล้วด้วยยิ่งถ้าเดินไปเจอเนี่ยต้องยิ้มทั้งทางอยู่แล้วใช่ครับผมทีนี้ฝากถึงคนที่อยู่ในเป็นคนที่อยู่ในมอบูรพาฝากถึงชาวมอบูรพาตอนนี้ BU The One Family มหาวิทยาลัยความรักเมื่อกี้พูดในมุมที่เป็นของขวัญใจบุคลากรที่จะขับเคลื่อนเหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แหละนะครับแต่ถ้าเป็นในมุมมองของบุคลากรทั่วไปคิดว่ามีแนวปฏิบัติยังไงได้บ้างถ้าในมุมมองของบุคลากรทั่วไปทำยังไงถึงจะเติมเต็มความเป็นมหาวิทยาลัยความรักทำไงจะเติมเต็มBU The One Family ให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ในมุมมองของแต่ละท่านอาจารย์อุ้มก่อนได้สำหรับผมก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับให้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นหลังจากนี้นะครับก็คือ
ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยในตัวส่วนของผมเองเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนในคณะในภาควิชาของตัวเองหรือว่าคนที่รู้จักหรือบุคลากรต่างๆที่อาจจะเขาอาจจะยังไม่เคยเข้าร่วมกับ Build the One Family หรือว่าเขายังไม่ได้รู้จักเนี่ยครับก็ช่วยอธิบายให้เขาฟังครับผมก็คือให้เขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ใช่แล้วก็ให้มาจอยกันใช่เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือให้เป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนที่ชาร์ลอ้นพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือบางทีทำงานอยู่ตึกเดียวกันนะแต่ไม่รู้จักกันเดินผ่านกันบางที3ปี4ปีไม่ได้รู้จักกันวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยความรักเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มใช่ไหมครับก็ทักทายกันแล้วก็มีกิจกรรมมีอีเวนต์มาจอยกันมาแชร์กันค่ะน้องปัดครับก็หลักๆคงไม่ต่างกันค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นบุคลากรเนี่ยอย่างทุกครั้งที่เวลามีกิจกรรมอยากให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็มันอาจจะมีบ้างที่อาจจะติดงานที่ไม่สามารถอาจจะอยากร่วมงานนะคะอย่างที่ผ่านๆมาที่มีงานกีฬางานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็หลายๆคนก็อยากจะเข้าไปนั่งเชียร์หรือว่าเข้าไปให้กำลังใจอย่างปัดเนี่ยปัดเป็นนักกีฬาถ้าแบบจะเป็นกีฬานะคะก็อยากให้เข้าร่วมเข้าไปเชียร์ก็ได้ค่ะเพราะว่าการไปแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นงานของมหาวิทยาลัยงาน8กรกฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มาจอยกันเยอะๆค่ะเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็รวมกันเป็นเหนียวแน่นมากขึ้นด้วยค่ะครับผมก็สุดท้ายนะครับก็เชื่อว่าทั้ง2ท่านนี้จะไม่ทำให้บุคลากรผิดหวังแน่นอนนะครับที่ได้รับเลือกโหวตมาอ่ะก่อนอื่นขอบคุณก่อนครับผมขอบคุณที่บุคลากรได้โหวตเรามาก็ฝากให้ทั้งสองท่านขอบคุณบุคลากรได้ครับผมค่ะก็สำหรับนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงโหวตไม่ว่าจะเป็นจริงๆนอกจากการโหวตทาง Facebook แล้วเนี่ยมันมีการให้กำลังใจเวลาเจอหน้าได้เอาโหวตให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่เห็นว่าเราเหมาะสมที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะจะได้ไม่ผิดหวังที่โหวตให้มาขอบคุณนะคะโอ้เสียงโหวตถล่มทลายมากน้องลูกปัดขอบคุณครับผมครับสำหรับผมก็ขอบคุณนะครับโดยเฉพาะคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับที่เลือกให้มาเป็นบุคลากรดีบุคลากรขวัญใจบุคลากรนะครับทำให้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันนะครับก็แต่พอได้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องทำงานตรงนี้ให้เต็มที่นะครับไอ้ส่วนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เราก็อยากเชิญชวนหรือแนะนำให้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับครับผมจันทุ่นจำได้วันนั้นกองเชียร์เยอะเลยใช่ครับที่ไปร่วมเชียร์นะครับผมก็เป็นบุคลากรทั้งสองท่านนะครับที่ได้รับโหวตเป็นขวัญใจบุคลากรรู้สึกว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากๆนะครับผมสุดท้ายนะครับก็อาจจะต้องเนื่องจากทุกวันนี้โลกเรามี2แบบนะครับโลกจริงกับโลกออนไลน์บางทีการที่เจอกันในโลกจริงเนี่ยพูดคุยทักทายกันยากเกินไปแต่บางทีโลกออนไลน์ทำให้เราพูดคุยกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากโซเชียลมีเดียเอาไว้พูดคุยติดต่อสอบถามทักทายกันได้นะครับครับผมของลูกปัดของปัดนะคะใน Facebook นะคะจะใช้ชื่อเหมือนชื่อจริงเลยก็คือกรวิกาสุทธิศักดิ์ก็สะกด KORNWIKA เดี๋ยวเราขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นหน้าติดตาม Subscribe ใช่ไหมคะแล้วก็ใน Instagram ก็จะเป็นลูกปัดซูซ่าค่ะในนั้นก็อาจจะเห็นแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าเห็นผลงานที่เราได้ไปถ่ายรูปมาอ๋อมีผลงานด้วยนะครับมีบ้างเยี่ยมค่ะใครสายช่างภาพนะครับก็ใครที่เป็นสายช่างภาพก็ติดตามได้นะครับแชร์เรื่องการถ่ายภาพกับน้องปัดได้เลยก็จะมีทั้งไลฟ์สไตล์ที่อาจจะมีทั้งแบบด้านอีกด้านนึงอ่ะอีกด้านมีหลายด้านชีวิตคนเรามีหลายด้านนะครับผมใช่ๆลองไปดูว่ามีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็มาชอยกันทักทายพูดคุยกันได้เจอข้างนอกก็ทักทายกันได้นะครับผมครับสำหรับผมก็คือ Facebook นะครับก็คือตามชื่อจริงเลยครับวิริยะไม่กุลนะครับ W I R A R I แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ Y A นะครับแล้วก็มหิกุลครับครับผมก็ใครที่กำลังวิตกกับโคโรนานะครับยังหาข้อมูลไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนหลอกพูดคุยกันอาจารย์อ้นเราได้นะครับผมนี่ตัวจริงครับเพราะว่าทำวิจัยเรื่องนี้จริงรู้จริงแน่นอนนะครับผมเทปนี้นะครับก็ได้ทำความรู้จักกับขวัญใจบุคลากรของเราประจำปี2563นี้นะครับก็เชื่อว่าทั้งสองท่านนี้จะเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อน BU The One Family แล้วก็หมาวิทยาลัยความรักให้กับชาวมอบุรพานะครับเจอที่ไหนทักทายกันได้อยากให้ทุกคนร่วมสร้างมหาวิทยาลัยนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยความรักแล้วก็รวมเป็นหนึ่งเดียวให้เป็น BU The One Family นะครับผมแล้วก็โอกาสหน้านะครับไม่รู้จะเป็นเทปหน้าหรือเปล่าหรือเทปไหนก็อาจจะได้พบกับผมอีกนะถามผมสมคิดที่มาดำเนินรายการแทนอาจารย์หน่อยสุกัญญานะครับผมส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามต่อไปส่วนเทปนี้มีเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ